วัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒน์นะครับเธอบอกกันตั้งแต่ตอนนั้นก็คงจะไม่มีเส้นที่เธอขีดไว้เนี่ยสไตล์เพลงจริงๆเป็นเพลงป๊อปครับผมเป็นเพลงป๊อปนี่แหละเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆเนื้อหาจะค่อนข้างเศร้าๆนิดนึงดนตรีก็จะเป็นแนวบัลลาดหน่อยใช่ครับซึ่งเนื้อหามันก็จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกชอบคนคนหนึ่งซึ่งในเพลงเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกไปทางเพื่อนเพราะว่าในตัวลิริกส์มันก็จะพูดถึงเพื่อนด้วยก็คือเราแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งแหละแล้วก็มันดูเหมือนจะโอเคนะความสัมพันธ์อันนี้ดูจะเป็นการพัฒนากันไปต่อได้เพราะว่าเขาก็โอเคกับเราแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบเราแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วการแสดงออกที่เรารู้สึกมากขึ้นรู้สึกมากไปบอกเขาออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ขีดเส้นให้เราเป็นแค่เพื่อนกันก็เลยแบบว่าถ้าเขาไม่บอกเราตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คงไม่คิดเกินเขามาเพื่อนหรอกมันจะแบบดูมีอะไรอะตั้งแต่แรกจริงนี้ตอนถ่ายทำจริงๆสนุกมากๆครับผมสนุกมากๆเป็นกองเล็กๆเป็นกองโปรดักชันเล็กๆแบบไม่เกิน10คนแต่ว่าทุกคนคือช่วยกันทำเรียกว่าทำเกินหน้าที่ด้วยแบบพี่ช่างทำผมช่างสไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยคือมาช่วยกันปักดอกไม้ที่เห็นกันด้วยทุกคนคือทำเกินหน้าที่มากๆแต่ว่าวันนั้นมันอาจจะเป็นฟิลที่พอเราสนิทกันกับกองทุกๆคนแล้วก็เหมือนรับคอยรับส่ง energy กันตลอดมันทำให้การทำงานมันโฟลว์มากๆแล้วก็ยิ่งพอปิดกล้องไปแล้ว1วันผ่านไป2วันผ่านไปเรายังรู้สึกว่ายังอยากกลับไปในกองนั้นอยากกลับไปถ่าย MV อีกสัก10 MV เลยกับกองนี้อะไรเงี้ยครับมันสนุกมากคอนเซปต์ Big Idea ใหญ่ๆของเราเลยก็คืออยากให้มันดูเป็นความหลากหลายแล้วเราก็เลยคิดกันไปคิดกันมากับเพื่อนด้วยที่พากันมาทำ MV ตัวนี้เราก็อยากให้มันดูแตกต่างไปจากความหลากหลายปกติถ้าเป็นความรักก็จะมีเรื่องอะไรบ้างความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติรอบนี้เราก็เลยแบบทำให้มันฉีกไปอีกไปมากกว่านั้นก็คือความแตกต่างทางสปีชีส์เราเป็นมนุษย์ต่างดาวไปเลยดูค่อนข้างแฟนตาซีนิดหนึ่งครับผมใช่ก็เพราะว่าอยากให้มันเห็นภาพที่มันชัดๆแหละว่า2คนเนี้ยที่อยู่ใน MV มันต่างกันคนหนึ่งมีหูใหญ่มากที่แบบดูแล้วไม่ใช่มนุษย์แน่นอนกับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นมนุษย์ปกติแล้วก็มาเจอกันในสถานการณ์หนึ่งแล้วก็มาได้ใช้เวลาร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งมันก็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเกิดเป็นความรักเกิดขึ้นครับผมซึ่งความรักเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วแหละเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเพศใดหรือว่าเป็นใครชนชาติใดเชื้อชาติใดสัญชาติใดหรือว่าเป็นสปีชีส์ใดก็ตามเราอาจจะชอบรักสัตว์เป็นคนรักสัตว์ชอบหมาชอบแมวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่เหลือมันก็จะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเพลงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเพลงเศร้าใช่ไหมครับก็อาจจะไม่สมหวังหรือว่ามีบทสรุปที่มันค่อนข้างขมขื่นนิดหนึ่งแต่ว่ายังไงเราก็ยังคงพูดอยู่เสมอเลยว่าความรักมันที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็คือสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนิวจาก I Love So Beautiful เหรอครับจริงๆแล้วนิวเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆแบบคือรักเพื่อนมุ่งมั่นตั้งใจข้างรักเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรอยากจะบอกนิวก็อยากจะบอกว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนที่ทำอยู่ดีแล้วเราตัวเองต่อเองแล้วก็เชื่อมากๆว่าหลายๆคนที่ได้ดู I Love So Beautiful ก็น่าจะรักนิวที่นิวเป็นแบบนี้ครับผมก็อยากให้เต็มที่กับการใช้ชีวิตไม่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอะไรต่างๆในชีวิตเกิดขึ้นก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วก็ต้องยินดีอยู่แล้วครับยินดีกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคอมมูด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่ายินดีด้วยที่เราทุกคนได้สิทธิ์
พื้นฐานที่เราพึงมีอยู่แล้วมาอยู่ในมือของเราแบบออฟฟิเชียลจริงๆซึ่งจริงๆเมื่อคืนอ่ะเพิ่งได้ดูคลิปขอแต่งงานจากรุ่นพี่ที่เราสนิทคนหนึ่งซึ่งพี่เขาอยู่ในคอมมูนี่แหละแล้วมันเป็นเวลาแบบ10ปีแล้วที่เขาอยู่ด้วยกัน10กว่าปีแล้วแล้วก็วันนี้เขาได้มีการขอแต่งงานกันแบบออฟฟิเชียลแล้วมันเหมือนมันเป็นจุดหนึ่งที่ความรักมันสามารถก้าวไปอีกหนึ่งขั้นในการสร้างครอบครัวด้วยกันได้แบบจริงๆจังๆแล้วโดยที่ไม่ต้องมีคำว่ากฎหมายมันมาเป็นกรอบบังคับเราไว้อะไรเงี้ยครับเมื่อวานดูแล้วน้ำตาซึมเลยมันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกับสิ่งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในคอมมูหรือไม่อยู่ในคอมมูเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆอีกอย่างนึงที่ใหญ่มากๆสำหรับปีนี้ของประเทศไทยแล้วก็ดีใจกับทุกความรักของทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความรักที่เท่าเทียมกันประเด็นที่อยากเสนอเพิ่มเติมเหรอคะถ้าเป็นประเด็นในสังคมตอนนี้ประสบพบเจอกับตัวเลยน่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมขนส่งแล้วกันด้วยความที่ตัวเราก็เป็นคนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะขนส่งสาธารณะแล้วกันฮะรู้สึกว่าถ้าสังคมเราถ้าประเทศไทยเรามีระบบการขนส่งสาธารณะที่มันเป็นระบบมากกว่านี้ดีกว่านี้คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการที่ทุกคนเริ่มหันมาใช้การขนส่งสาธารณะมากขึ้นถ้ามันสะดวกมากพอทุกคนก็อาจจะไม่ต้องขับรถส่วนตัวของตัวเองรถก็จะไม่ติดมลภาวะก็จะน้อยลงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้นด้วยถ้ามันในกรุงเทพมันดีแล้วดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถขยายการเดินทางไปสู่ต่างจังหวัดได้ความเจริญก็จะไม่กระจุกตัวรถก็จะไม่ติดอยู่แค่ในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากเห็นการพัฒนาหลังจากนี้เพิ่มสวัสดิการในชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ตัวเป็นต่อเองอ่ะเป็นทั้งคนที่โดนขีดเส้นและก็เป็นคนที่ขีดเส้นให้กับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากอะไรให้กับคนที่มักจะไปขีดเส้นให้กับคนอื่นก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเพราะว่าความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้หรอกเราไม่สามารถให้ความรักตอบแทนในแบบเดียวกันกับที่ทุกคนต้องการแล้วก็ให้กับเรามาได้เราไม่สามารถเป็นแฟนกับคนทั้งโลกที่อยากจะเป็นแฟนกับเราได้เพราะฉะนั้นการที่ขีดเส้นสถานะให้กับใครใดๆก็ตามไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยแต่ว่าถ้ามันจะผิดคือวิธีการเราคิดว่าวิธีการที่จะไปขีดเส้นให้กับใครสักคนหนึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากๆเราสามารถ appreciate กับความรักความรู้สึกที่เราได้รับมาได้แต่ว่าเราไม่ควรจะไปทำลายน้ำใจเขาละกันเพราะฉะนั้นถ้าจะขีดเส้นใครก็อยากให้ความสัมพันธ์กับตรงนี้นิดนึงว่าวิธีการที่จะให้มันเป็นมาเป็นไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าทำลายน้ำใจกันแล้วก็เสียใจกันทั้งสองฝ่ายครับผมก็ฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของเป็นต่อจิรพัฒน์ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเส้นที่เธอขีดไว้ครับผมตอนนี้สามารถรับชม MV ได้แล้วผ่านทาง YouTube Inside Entertainment แล้วก็ฟังเพลงได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วครับผมถ้าใครอยากทำชาเลนจ์ตอนนี้ยังไม่ได้มีชาเลนจ์ตายตัวยังไม่ได้มีท่าเต้นอะไรแต่ว่าทุกคนสามารถร้องเพลงโคเวอร์ได้ลิปซิงค์ได้หรือว่าทำ POV ต่างๆหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเส้นที่ถูกขีดไว้หรือว่าตัวเองเป็นคนที่ขีดเส้นให้ใครก็ตามนะครับก็สามารถติดแฮชแท็กมาพูดคุยกันได้นะครับเส้นที่เธอขีดไว้ _ เป็นต่อครับผม